หลังจากที่ Honda ประกาศราคา HR-V ไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีเสียงตอบรับทั้งทางดีและทางลบซึ่งเรามาดูกันว่าออปชันแต่ละรุ่นของ HR-V มีอะไรกันบ้างสำหรับหน้าตาและขุมพลังนั้นก็ย้อนไปดูคลิปอุ่นเครื่อง HR-V ตามลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับสำหรับรุ่น E ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเมื่อดูรอบคันแล้วพบว่าจะมีการตกแต่งด้วยสีดำทั้งกระจังหน้าแล้วก็บรรดาชายร่างต่างๆรวมถึงคิ้วขอบล้อด้วยส่วนกระจกมองข้างก็สามารถปรับพับได้ด้วยไฟฟ้าไฟหน้ากับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ทั้งหมดแล้วก็ล้อลอยนั้นก็จะเป็นขนาด17นิ้วลาย6ก้านซึ่งเหมือนกับเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยแต่ว่าไปภาพรวมมันก็ถือว่าไม่ได้แย่นักนะเพราะว่ามีรายละเอียดบางจุดที่มันเป็นแบบ LED ยกโคมขณะที่คู่แข่งนั้นก็ยังเป็นแบบไฮโดรเจนอยู่แม้ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ก็ตามและขนาดล้อนั้นถ้าที่ดูมาคู่แข่งก็จะเป็น17นิ้วกันทั้งนั้นเลยบางรุ่นก็มี16ด้วยนะครับสำหรับภายในนะครับพอมองปุ๊บปรากฏว่าการตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกกับสีดำเงานั้นก็หายไปเลยแต่อย่างน้อยนะครับว่าออปชันบางอย่างจากรุ่นท็อปนั้นก็ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วแอร์อัตโนมัติแบบโซนเดียวแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโต้โฮด้วยโหมดการขับขี่ก็มีโหมดสปอร์ตมาให้พวงมาลัยก็เป็นแบบหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control พร้อมกับระบบ Honda Sensing จอมาตรวัดก็เป็นขนาด7นิ้วแถมมีช่องแอร์ที่สามารถปรับการกระจายแรงลมได้อีกด้วยเบาะนั่งก็ยังเป็นแบบหุ้มหนังด้วยแต่น่าเสียดายที่ว่ากระจกไฟฟ้านั้นก็ยังเป็นออโต้ฝั่งคนขับเท่านั้นแม้ว่าเบาะหลังนั้นก็สามารถพับลงหรือยกขึ้นได้พร้อมที่พักแขนที่วางแก้วแต่น่าเสียดายนะครับช่องแอร์ด้านหลังก็ยังไม่ใส่มาให้แต่ก็ชดเชยด้วยกระเป๋าใส่ของหลังเบาะที่มีถึงคู่หน้าขณะที่คู่แข่งนั้นก็ให้มาแค่ฝั่งคนขับเท่านั้นแต่อย่างน้อยคู่แข่งบางรุ่นนั้นก็ให้แอร์ด้านหลังมาให้อีกด้วยโดยทั้งหมดนี้ครับก็สนนราคาอยู่ที่ 979,000 บาทส่วนรุ่น EL นั้นสิ่งที่เพิ่มนะครับก็คือไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็กระจังหน้าก็พ่นเป็นสีตามตัวรถส่วนชายร่างนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินอีกด้วยล้อลอยนั้นก็จะพ่นเป็นสีเมทัลลิกทั้งวงจากเดิมที่จะมีแซมด้วยสีเงินแล้วก็ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปิดภายในนะครับก็อุดมไปด้วยสีเมทัลลิกแล้วก็สีดำเงามากขึ้นติดตั้งที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้อีกด้วยมีกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติช่องแอร์ด้านหลังและกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติคู่หน้าจากรุ่น E ที่มีแค่เฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นอัพลำโพงจาก4ตำแหน่งเป็น6ตำแหน่งแล้วก็ติดกล้องด้านข้าง Honda Rain Watch มาให้อีกด้วยโอเคถึงแม้ว่ารายการที่เพิ่มมาก็ไม่ถึง10รายการนะแต่ก็เป็นออปชันที่ทำให้ลูกค้านั้นอิมแพคได้อยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าเกิดอยากได้พวกนี้ก็เพิ่มอีกแสนหนึ่งเป็น 1,079,000 บาทสำหรับรุ่น RS นั้นก็จะเป็นรุ่นที่ออปชันเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะรุ่นไฟเลี้ยวบริเวณไฟหน้าที่สามารถไล่จากซ้ายไปขวาได้อยู่ที่ว่าซีเควนเชียลช่องดักลมหน้าล่างจะมีสีแดงๆนะครับแล้วก็กราฟหัวใจขึ้นลงซึ่งทางคนได้เรียกว่า M up ชายล่างนะครับก็จะเป็นสีดำเงาพร้อมเสริมโครเมียมมีให้หมดทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็จะเหมือนกับเวอร์ชันต่างประเทศนะครับมีขนาด18นิ้วแต่จะลมสีเมทัลลิกเข้มทั้งวงจากเดิมที่จะพ่นเฉพาะทั้งวงยกเว้นตัวที่เป็นก้านตัว U หลังคานั้นก็จะเป็นแบบพาโนรามิกมูลูฟนะครับแต่ไม่สามารถเปิดกระจกได้โดยจะแบ่งหลังคาการเปิดเป็น2ตอนก็คือด้านหน้าสามารถใช้ม่านรูดขึ้นลงและด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบแผ่นปิดที่หลายคนนั้นฮากริ้งกันไปตามๆกันอีกทั้งนะครับไฟอ่านแผนที่ด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบสัมผัสจากตัวที่เป็นแบบสวิตช์แถมกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับเวลาถอยหลังก็จะก้มลงให้อัตโนมัติรวมถึงติดตั้งเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้ามาให้8ทิศทางด้วยตามมาตรฐานของคู่แข่งติดตั้งที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายด้วยรุ่นอื่นไม่มีก็สามารถซื้อเพิ่มได้แล้วก็แผงกั้นสัมภาระด้านหลังก็ติดตั้งมาให้ด้วยเช่นกันแผงบังแดดคู่หน้าก็ติดตั้งไฟส่องสว่างมาให้ลำโพงก็อัพจาก6ไปเป็น8พร้อมติดตั้งระบบ Honda Connect คือควบคุมและเช็คสถานะผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยส่วนเบาะนั่งหุ้มหนังนั้นก็จะตกแต่งด้วยตะเข็บสีแดงจากเดิมที่เป็นตะเข็บสีดำโดยราคานั้นก็จะเพิ่มไปอีกแสนหนึ่งเป็น 1,179,000 บาทราคาจะง่ายดีเหมือนกันนะครับสำหรับส่วนตัวผมนั้นนะครับพอมองออปชันแต่ละอย่างแล้วปรากฏว่าผมชอบรุ่น EL มากที่สุดแต่อยากได้ออปชันความสะดวกสบายจากรุ่น RS บ้างไม่ว่าจะเป็นไฟแต่งหน้าบริเวณแผงบังแดดแผงกั้นสัมภาระอันนี้ซื้อเพิ่มได้แล้วก็ที่ชาร์จได้สายอันนี้ก็ซื้อเพิ่มได้อีกเช่นกันพร้อมบอกคนขับปรับไฟฟ้าอันนี้ก็ขอด้วยนะแต่พวกพาโนรามิกบูนรูฟในกรณีนี้ผมขอไม่เอานะครับเพราะว่า
หลังคาแบบนั้นน่ะมันก็ดูไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เนาะที่แบบเปิดตอนแรกเป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วตอนหลังที่เป็นแบบเป็นแผ่นปิดยังไงก็ตามนะครับอันนี้ก็คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งถ้าใครคิดยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับสำหรับข้อมูลจุดอื่นๆนั้นก็ไปชมได้ในคลิปอุ่นเครื่องตอนที่2ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ